ไหนๆคลิปนี้มันก็ต้องหลุดอยู่แล้วพี่ไม่อยากให้รายการของพี่เนี่ยเรตติ้งสูงๆไปด้วยหรอคะสวัสดีค่ะพี่ป๊อปสวัสดีน้องวีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเย็นนี้เราก็เจอกันที่งานแต่งงานของน้องแพทกับน้องโน้ตอยู่แล้วนี่แล้วพี่นัดพี่มาเจอที่นี่อีกทำไมอ่ะก็มีเรื่องสำคัญนะสิคะพี่ป๊อปพี่ป๊อปทราบเรื่องที่พี่กิ่งแก้วทำกับวีแล้วใช่ไหมคะทราบเรื่องถอนโฆษณาใช่ไหมนี่นี่พี่เสียใจด้วยนะแต่วีเองก็ต้องเข้าใจในมุมของพี่กิ่งก็ด้วยเหมือนกันนะเขาเป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคมโดนหักหน้ากลางงานวันเกิดตัวเองอย่างนั้นนะก็ต้องกระทบกระเทือนจิตใจแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะส่วนพี่เองพี่ก็ทำตัวไม่ถูกนะพี่ก็เป็นคนกลางอ่ะงั้นพี่ลองกดเพลย์ดูนะคะให้ตายนี่แค่พรีวิวค่ะของจริงจะเป็นแบบ HDผู้หญิงที่เดินออกมาจากวิลล่าของคุณเมคาในคืนนั้นก็เป็นน้องวีนี่น้องวีไปได้คลิปนี้มาจากไหนอะไรยังไงคะเนี่ยได้มายังไงเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกค่ะแต่ที่สำคัญเนี่ยวิจะเอาคลิปนี้ให้พี่ป๊อปพี่ป๊อปจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่พี่เลยวิจะเอาคลิปนี้ไหมพี่ทำไมก็จะเกิดว่าคู่รักแห่งปีโดนแฉสินค้าที่สองคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์มันจะโดนผลกระทบขนาดไหนล่ะคะวิคิดจะแก้แค้นพี่กิ่งเหรอเรียกว่าให้บทเรียนดีกว่าค่ะแล้วรายการ Pop of the Town ของพี่มันก็จะกลายเป็น Talk of the Town สมชื่อเลยนะคะแต่มันจะดีเหรอพี่กิ่งเองเขาก็มีมงคลกับพี่มากนะก็พี่ป๊อกคิดดูดีๆนะคะถ้าพี่ป๊อปไม่เอาคลิปนี้ก็ต้องหลุดอยู่ดีไหนๆคลิปนี้มันก็ต้องหลุดอยู่แล้วพี่ไม่อยากให้รายการของพี่เนี่ยเรตติ้งสูงๆไปด้วยหรอคะที่ใจฉันสั่น